เดี๋ยวนะจะทานข้าวและทานของนะคะต่อไปส่วนสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะสามารถแวะซื้อข้าวไหมก่อนกลับได้นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะแวะรับประทานอาหารก่อนจะมีบริเวณด้านหน้านะคะทางซ้ายของหนึ่งห้างตั้งแต่จุดอาหารนะคะจุดแรกไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูข้าวหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงที่หนองบัวนะคะรวมถึงค่ะซาลาดผีกับเครื่องดื่มให้บริการได้ทุกท่านอยู่บริเวณซ้ายเลยนะคะข้าวขารวมถึงค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะแวะห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่บริเวณชื่อเล่นชื่อวิวครับทีมทั้งสองบาร์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอีสานรวมทั้งการผลิตผ้าไหมการทำเกษตรอินทรีย์ที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมเรียนรู้ส่วนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนปีนี้ทางทีมทั้งสองบาร์ได้เปิดฟาร์มทัวร์เปิดฟาร์มต้อนรับนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่3ธันวาคม2565ถึงวันที่2มกราคม2566ภายใต้ชื่องานมาหมมาต้อนสอนดอกไม้ที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวช่วงปลายปีที่มีอากาศหนาวเย็นสบายมาหมหมายถึงการมาร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามาต้อนหมายถึงการต้อนรับจากพี่น้องและญาติมิตรและครอบครัวเดียวกันสอนคือชอบใจติดใจน่าชมเชยมาหมมาต้อนสอนดอกไม้หมายถึงการเชิญชวนมาเที่ยวชมเยี่ยมยามถามข่าวและการต้อนรับติดญาติมิตรและครอบครัวเดียวกันสำหรับปี2565นี้ที่ท่องสันฟาร์มทัวร์ยังคงต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีความเป็นอีสานโดยผู้เข้าชมฟาร์มจะสัมผัสได้ด้วยความเป็นกันเองเหมือนได้มาเดินเที่ยวเล่นที่บ้านเพื่อนที่พร้อมรับต้อนทุกคนทางฟาร์มและจัดจุดเช็คอินที่แสนสนุกสนานไว้ถึง9จุดจุดเช็คอินที่1สอร้านดอกไม้บานร้านดอกไม้บานหลากสีที่เป็นตัวแทนความรักความอบอุ่นจุดเช็คอินที่2รักทุ่งตะวันทุ่งทานตะวันเบ่งบานที่จะพาให้คุณหลงรักและเพิ่มเติมด้วยอัศจรรย์ใหญ่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงได้จุดเช็คอินที่3อลังการลายฟักทองชมทัศนียภาพในมุมกว้างของดอกตากระจายสีส้มและลายฟักทองยักษ์จุดเช็คอินที่4ดินแดนแห่งรักกับบัวแดงซึ่งเป็นบัวพื้นที่อีสานและบัวหลากสีมีสะพานรอบผ่านให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสใกล้ชิดจุดเช็คอินที่5รถร้อนนอนเวียนเป็นบรรยากาศของเชียงนาน้อยที่รอให้ทุกท่านมานั่งพักสายตาชมทุ่งนาจุดเช็คอินที่6ปราสาทแห่งความหวังปราสาทสีฟ้ากลางทุ่งนาประดับด้วยผ้าหลากสีสันของจินซอมสันตัดกันกับตัวปราสาทสีฟ้าได้อย่างลงตัวจุดเช็คอินที่7อีสานรักกลุ่มเงินไม้อีสานโบราณในส่งคุณค่าร้านอาหารอีสานรสชาติพื้นถิ่นและเสียงเพลงจากห้าหน่อรำจุดเช็คอินที่8ทุ่งความรักของเราทุ่งดอกพ่อโน้ตหลากหลายสีที่เป็นไฮไลท์สำคัญจุดสำคัญสามารถถ่ายรูปแบบ360องศาได้อย่างสวยงามจุดเช็คอินที่9ความทรงจำก่อนจากลาก่อนจากลากันทุกคนจะได้มาหยุดชมวิวสุดท้ายของฟาร์มที่ร้านนรกสาวโดยมีทุ่งนาเป็นฉากหลังหวังเป็นจุดถ่ายรูปรวมที่ระลึกของเพื่อนและครอบครัวสำหรับทีมทำสัตว์จำแห่งนี้เมื่อปี2531บนเนื้อที่720ไร่ตั้งอยู่ระหว่างเขาปยาปราบและอ่างเก็บน้ำน้ำสำลายในพื้นที่ตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาและเมื่อปี2550ได้เริ่มนำพันอีสานอันเป็นสถาปัตยกรรมพื้นที่อีสานมารวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า10ไร่แต่ได้รวบรวมหมู่บ้านโบราณอาคารศาสนาคารกลุ่มเงินไทยยวนและโรงไม้สีข้าวโบราณอายุเกือบ100ปีจะเป็นจุดเช็คอินที่1สอนร้านดอกไม้บานร้านดอกไม้ว่านหลากสีที่เราต้อนรับทุกท่านให้ลงถ่ายรูปเช็คอินกันมารถตัดสนิททุกท่านสามารถลงจากรถได้
โดยจุดนี้จะมีรถหมุนเวียนมารับตลอดที่จุดจอดรถ6จุดครับรอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าไปชิมลิ้มลองกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส้มตำกิ้งไก่ลาบเป็ดตุ๊กตาไม้แกงละไม้ต้มเป็ดขนมจีนและน้ำยาครับและยังมีตัวสูตรดั้งเดิมของชาวอิตาลีนะครับที่นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเข้าไปชิมกันได้นะครับจะเป็นพิซซ่าไม่ว่าจะเป็นหน้าฮาวาเอียนมาริต้าตาชิปปิ้งแฮมเห็ดครับผมและยังมีร้านกาแฟร้านและยังมีร้านกาแฟสดชั่วร้านแข็งๆนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเข้าไปแวะชิมกันได้นะครับเราจะตัดรูปบนของผู้คนหลังฟาร์มเรานะครับชื่อว่าบนสายและข้อความบนสายครับนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเข้าไปถ่ายรูปกันได้นะครับจุดต่อไปนะครับเราจะนำท่านเข้าสู่หมู่บ้านที่สามนะครับหลายท่านมองไปฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นปราสาทที่ประดับไปด้วยผ้าหลากหลาย
ครับตัวปราสาทสีฟ้าเป็นอย่างบางตัวนะครับและก็ยังมีดินแดงแห่งรักครับซึ่งเป็นสัตว์โบแดงเมื่อกี้ศาสตร์บ้านเราครับและยังมีสะพานว่าผ่านเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ไปฟังผ่านการใช้ชีวิตนั่นเองครับและฝั่งข้างหน้าฝั่งซ้ายมือของท่านนะครับก็จะเป็นกระท่อมน้อยหรือเรียกว่าตบก้อนตอนเป็นเองครับนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินหรือพักผ่อนหย่อนใจได้ครับและฝั่งหมู่บ้านที่สายของเรานะครับยังมีที่สารอนะครับที่เป็นการแสดงที่สุดยอดครับนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเข้าไปชมการแสดงได้นะครับและฝั่งขวามือของท่านนะครับก็จะเป็นบุญหลายและครอบครัวบุญหลายครับซึ่งเป็นสัตว์คู่บุญของเด็กประสานฟาร์มเราเองครับและเด็กคนนี้ในที่ประสานฟาร์มเราในหมู่บ้านอีสานได้มีจุดคิดโซนสำหรับเด็กที่เล่นหรือออกกำลังกายครับและนี่ก็จะเป็นจุดจอดรถที่3นะครับที่นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถลงจุดนี้หรือว่าจุดหน้าก็ได้ครับส่วนจะมีรถขนแบบละท่านอยู่ตลอดการจ้างแรงงานรวมทั้งการปลูกหว่านเลี้ยงแหมก็ลดปริมาณตามลงไปด้วยทำให้ไม่สามารถผลิตข้าวแหมตามที่ต้องการได้จึงทำสันฟาร์มหวังว่าภายในอนาคตที่ทำสันฟาร์มจะกลับมาจ้างแรงงานผลิตข้าวแหมทองมือและสินค้าที่มีคุณภาพให้ท่านได้ชื่นชมต่อไปค่ะช่วงปลายวันของเราค่ะคุณคอสมอสหลากหลายสีที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญท่านสามารถถ่ายภาพแบบ360องศาได้ค่ะเมื่อเราจะหยุดนิ่งขอเชิญทุกท่านลงจากรถได้ค่ะThank you.
ทางกลับได้เช่น